สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเบื่อนะครับชวนรู้ทันข่าวและการเตือนภัยทุกรูปแบบนะฮะมาติดตามประเด็นนะฮะเรื่องของคดีคุณแตงโมนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่หมอบีครับทูตสื่อวิญญาณเนี่ยเตือนตากล้องนะกลุ่มความลับคดีคุณแตงโมนิดานะครับว่าอย่าเข้าไปยุ่งว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะโดนลากซวยไปด้วยเนี่ยนะครับคือหมอบีเนี่ยบอกว่ายังมีอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญนะครับในคดีคุณแตงโมซึ่งคนนั้นก็คือช่างผ้าฟรีแลนซ์คนหนึ่งนะซึ่งคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญครับเพราะว่าได้มีการกุมความลับบางอย่างเอาไว้หมอบีทูตสื่อวิญญาณเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโต๊ะหนูแหม่มนะครับ EP 54เนี่ยออกอากาศเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและเป็นกระแสในโลกออนไลน์มากเลยนะครับเนื่องจากว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยหมอบีได้พูดถึงสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมหมอบีบอกว่าคือเหมือนพูดเป็นนัยยะว่าความจริงแล้วเนี่ยบุคคลที่รับรู้เรื่องบนเรือขณะที่ว่าคุณแตงโมตกน้ำไม่ได้มีเพียงแค่5คนที่อยู่บนเรือนะครับอย่างปอโรเบิร์ตจ๊อบกระติกเนี่ยก็แซนเท่านั้นแต่ว่ายังมีอีก1คนซึ่งยังไม่เคยไปปรากฏตัวหรือว่าเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคนนั้นก็คือช่างภาพฟรีแลนซ์คนหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญเพราะว่าได้กุมความลับบางอย่างหมอบีก็เผยว่าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะคือคนคนนี้เขาไม่ยอมออกมาให้ข้อมูลอะไรเพราะว่ามีคนเตือนไว้ว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเดี๋ยวคนจะหาว่าหิวแสงหรือไม่ก็อาจจะเดือดร้อนได้ซึ่งงานนี้ได้มีการเปิดหน้าเปิดชื่อของบุคคลนี้ด้วยนะครับในรายการนะอ่ะก็ถึงบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังนี่คือว่าคนดูบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าไม่พอใจเพราะว่ากลัวว่าช่างภาพคนนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายจากคนที่ทำความผิดอีกทั้งบางส่วนก็ยังบอกว่าข้อมูลนี้น่าจะเชื่อถือได้ครับเพราะว่าได้ยินมาว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมีนักเล่นกล้องไปถ่ายภาพด้วยแต่ว่าบนเรือเนี่ยไม่ปรากฏช่างภาพเลยนะฮะก็ดูกันต่อครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นมีทางด้านนายอัจฉริยะนะครับก็ออกมาแถลงข่าวด้วยเหมือนกันคนก็ให้ความสนใจเยอะเลยนะครับ